สวัสดีครับกับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วย C ชาไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมที่รับค่าผ่านทาง c o m m า n ลน์อาร์กิวเมนนะครับ ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเปิดตัว Command พร้อมไว้อยู่แล้วนะครับผมใช้คําสั่ง dir แบบนี้นะครับแล้วผมต้องการ copy ไฟล์นะครับอย่างเช่นผมก็พิมพ์เข้าไปเลยว่า copy นะครับ demo.exe เป็น area.exe ตัวแบบนี้นะครับเรียกว่าตัว Command line argument ก็คือตัว demo.exe แล้วก็ area ก็คือ copy ไฟล์นี้ไปเป็นชื่อนี้นั่นเองนะครับดูนะฮะกด enter ไปตรงนี้บอกว่า1ไฟล์ copy นะครับ drdo เห็นไหมครับผมจะได้ตัว area. exe นะครับแล้วในตัว area ตัวนี้นะครับผมได้เขียนโค้ดไว้แล้วว่าถ้าเราพิมพ์ area แล้วผ่านค่าเข้าไปเลข4กับเลข10มันจะเอาตัวเลข2ตัวนี้มาคูณกันสมมุติว่าเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแล้วกันดูนะครับผมกด enter เข้าไปเห็นไหมครับในนี้ก็จะบอกรายละเอียดมาหน่อยนึงว่ามีตัว argument ก็คือตัว parameter ที่ผ่านเข้ามานะครับกี่ตัวใน c s h a นี่จะต่างกับ c นะครับ ในตัวภาษา C นะครับถ้าแบบนี้จะถือว่ามีอาร์กิวเมนต์สตัวโดยที่อาร์กิวเมนต์ตัวแรกก็คือชื่อโปรกแกรมแล้วถัดมาก็เป็นเลข4ถัดมาเป็นเลข10แต่ถ้าเป็น C ชาร์ปนะครับตัวชื่อโปรกแกรมนี่จะไม่เอานะครับงั้นอาร์กิวเมนต์ตัวแรกก็จะเป็นเลข4ถัดมาเป็นเลข10นะครับั้น4เาสี่คูณสิก็ได้เป็น40แบบนี้นะครับครนี้ลองมาดูวิธีการเขียนโปรกแกรมที่รับค่าผ่านทางคอมมานด์ไลน์อาร์กิวเมนต์ดูนะครับเริ่มต้นมาผมก็สตาร์ทตัว Visual Studio ของผมนะครับ แล้วก็สร้าง New Project ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ Visual C h a r p Windows Classic Desktop เนี่ย Console App ตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ตั้งชื่อไปเลยนะครับสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า Demo Cmd Line แบบนี้ละกันนะครับ Demo c o m m a n d line แล้วก็โอเคไปอันนี้เราจะได้ตัว template ของโค้ดขึ้นมาเห็นไหมครับตรง Entry Point ซึ่งคือตัว m มนเมท t อ o d ตัวนี้นะครับคือเราสามารถที่จะผ่านตัวสตริงเข้ามาได้นะครับเป็น array เนี่ยของสตริงนะครับในตัวแปรช,ชื่อว่า args เนี่ยแต่และตัวที่ผ่านค่าเข้ามาเนี่ยเป็นสตริงเนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ค่าแต่และตัวมาได้สมมตินะครับว่าผมพิมพ AR ์ args วงเล็บ0เนี่ยแบบนี้นะครับตัว console นะครับ read ขีปิดท้ายไปนหน่อยหนึ่งนะครับคือถ้าเรามีการผ่านตัว command line เข้ามา1ตัวนะครับมันก็จะพิมพ์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมทํางี้ดีกว่าว่าให้มีเมสเซจไรหน่อยหนึ่งนะครับแล้วผมก็รันเลยนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะโชว์เป็น e อ r ร์ขึ้นมานะครับเป็น exception เนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเราพยายามเข้าถึงตัวอเลของส r i n g ตัวแรกเนี่ยแต่เราไม่ได้ผ่านค่าเข้าไปเลยมันก็เลยได้เป็น เออเลอขึ้นมานะครับงั้นตอนที่เราจะทดสอบโค้ดที่มีการรับตัว Command Line Argument นะครับอันนี้เดี๋ยวผมสต็อปตรงนี้กันน,นะฮะเพื่อเข้าสู่โหมด Edit ปกตินะครับเราทำได้2วิธีใหญ่ๆนะครับวิธีแรกนะครับถ้าเอาแบบตรงไปตรงมาเราก็ไปทำแบบนี้นะครับมาที่ตัว Solution Explorer เนี่ยแล้วผมมาอยู่ที่ตรงชื่อโปรเจกต์นะครับคลิกขวาเข้าไป1ครั้งนะฮะแล้วก็ Open Folder นะครับ in file Explorer ตรงนี้เราถัดมาเราเข้ามาที่โฟลเดอร์ bin นะครับย่อมาจาก Binary นะครับก็คือตัวโค้ดที่มีการคอมไพ l ์แล้วนั่นเองจะถูกเก็บในนี้นะครับนะนะในนี้ผมเลือก Debug นะครับก็คือตัวเนี้ยเรา Set Configuration by default จะเป็น Debug นะครับถ้าเราเลือกเป็น Release มันก็จะเป็น Release นะครับอันนี้ผมกลับมาตรงนี้ใหม่นะครับนะ ตรงนี้แล้วก็มาที่ดีบักตรงนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นไฟล์เนี่ย demo c o m m a n d l i n e x e ซึ่งก็คือเป็นชื่อเดียวกับตัวโปรเจกต์อันนี้แล้วผมก็มาทําแบบนี้นะครับกดปุ่ม Shift 1ครั้งคลิกขวา1ครั้งเราจะเห็นเมนูตัวนี้นะครับ Open Command Window Here เนี่ยคลิกเข้าไป1ครั้งตอนนี้นะครับเราจะได้ตัว command พร้อมของเรานะครับที่สตาร์ทอยู่ภายใต้นี้เราเดีดูได้นะครับ เราก็จะเห็นเนี่ยไฟล์ชื่อนี้แล้วเราก็สามารถพิมพ์ตัวนี้ได้นะครับ demo comma n d line ตัวนี้เนี่ยจะมี exe หรือไม่มีก็ได้นะครับเราพิมพ์สมมุติว่า hello นะฮะเห็นไหมครับเครื่องก็จะพิมพ์คำว่า hello กลับมาแล้วก็บอกว่า press any key to exit แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพารามิเตอร์เข้ามา1ตัวนั่นเองนะครับอันนี้ผมกด space exit ไปนะฮะ กลับมาใหม่นะครับคราวนี้มาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยเราสามารถที่จะมาเซตตรงนี้นะครับกลับมาที่ตรง solution เนี่ยแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับภายใต้ project ของเราเราก็ double ลคลิกที่ property เลยนะครับให้เลือกมาที่ debug ตรงนี้นะฮะหครั้งแล้วตรงนี้นะครับ start options ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า command line arguments ตรงนี้ใช่ไหมครับสมมติว่าผมพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับว่าเป็น Thailand แบบนี้นะครับ เดี๋ยวนะแล้วผมก็มาสั่งรันเลยนะครับครันนี้นะครับตอนที่เครื่องรันนะครับเครื่องก,ก็จะเอาค่าตัวค o ม m า n ล l i อาร์กิวเมนต์เมื่อกี้นะครับผ่านเข้าไปให้เห็นไหมครับเราจึงเห็นคําว่า Thailand อยู่ตรงนี้นะฮะตอนที่เราผ่าน c o m m า n ลน i อาร์กิวเมนนะครับหากเราต้องการผ่านหลายๆตัวเข้าไปเนี่ยแต่และตัวจะถูกขั้นด้วยตัวเว้นวรรคนะครับอย่างเช่นถ้าสมมตินะครับ ผมพิมพ์คำว่า mass singer เข้าไปนะครับแบบนี้เนี่ยแบบนี้จะถือว่าเป็น2ตัวนะครับลองดูนะฮะแล้วผมสั่ง run ตอน run นะครับเครื่องจะพิมพ์ออกมาแค่ตัว mass ตัวเดียวเพราะว่าอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูโค้ดของเราเราพิมพ์เฉพาะตัว argument หมายเลข0ูย์คือตัว argument ตัวแรกที่ผ่านเข้าไปเราไม่ได้พิมพ์หมายเลข1โดยที่ทั้ง2ตัวนะครับถูกคั่นด้วยตัว space bar เพราะฉะนั้นเราจรึงได้คำว่า mass อย่างเดียวไม่มี singer นะครับอันนี้เดี๋ยวผม stop ตรงนี้นะถ้าเราอยากจะพิมพ์ซิงเกอร์ด้วยนะครับเราก็กรอปปีบรรทัดนี้มาแล้วก็บอกว่าอาร์กิวเมนต์เบอร์หนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้ลองรันเดูนะครับเห็นไหมครับคราวนี้เราจะได้ตัวแมสแล้วก็ s ิงเกอรออกมานะฮะเพราะฉะนั้นจากหลักการอันนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะให้ผู้ใช้ผ่านค่าที่เป็นตัวเลข2ตัวเข้ามาแล้วเอามาคูณกันแล้วก็คำนวณเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเราเขียนยังไงนะครับอย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจว่า ตรงนี้นะครับค่าที่รับเข้ามาเป็นสตริงเนี่ยเราจะต้องแปลงตัว argument 0กับ1เนี่ยให้เป็นตัวเลขก่อนสมมุติผมเอาง่ายๆว่าแปลงเป็น integer แล้ละกันนะครับงั้นโค้ดของเราอาจจะเขียนได้แบบนี้นะครับถ้าจะเขียนแบบยาวหน่อยนะครับผมก็บอกว่าตัวแรกเป็นตัว w ิตละกันนะครับเท่ากับ int. Pass นะครับแบบนี้แล้วก็ผ่าน args 0เข้าไปเลขตัวหนึ่งนะครับ copy มาเลยแก้โค้ดนิดหน่อย ตรงนี้เป็นตัว height แบบนี้นะครับแล้วก็หแบบนี้นะฮะแล้วผมสามารถที่จะพิมพ์ตัวนี้นะครับโดยใช้ตัว string interpolation แล้วกันนะครับคือตัวที่มีเครื่องหมายดอลลาส์สายแล้วก็มีเครื่องหมายคำพูดแบบนี้นะครับผมสามารถบอกว่าตัว rectangle area เท่ากับนะครับ บอกว่า w คูณ h แบบนี้เข้าไปได้นะฮะหรือว่าตรงนี้นะครับผมจะใส่แบบนี้ก็ได้ให้มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับว่าเป็นค่า w ค h แบบนี้อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บอ่าดูนะครับถ้าเราเขียนโค้ดแบบนี้เดี๋ยวผมคอมเมนต์บรรทัดที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไปอ่าดูนะครับงั้นเรารับค่าเข้ามา2ตัวแล้วก็เอาค่า2ตัวนั้นมาคูณกันจังลัน แต่ครันนี้เราจะได้เออร์เลอร์นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนี้อาร์กิวเมนต์ศูนย์กับหนึ่งของเราตัวแรกยังเป็นแมสตัวที่2เป็นซิงเกอร์อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องกลับมาสต็อปแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ตรงนี้นะครับเป็นเลข4กับ10บละกันนะครับแล้วก็สั่งรันใหม่เห็นไหมครับคันนี้มันก็จะแสดงว่า4ี่คูณสิเท่ากับสีนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะไปรันบนตัว c o m m ม n นพร้อมของเราแบบที่เราเคยทําก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะฮะอันนี้ผมกลับมาเนี่ยค m มันไลน์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งผมเห็นตัวไฟล์ตัวนี้ผมก็พิมพ์เลยนะครับ mm hmm. d e m a ่ cmd line สมมุติว่าเอา57แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะพิมพ์5คูณ7เท่ากับ35นะฮะอ่ะคราวนี้อีกนิดนึ่งนะครับเรากลับมาดูที่ตรงโค้ดของเรานะครับ ตอนที่เราเขียนโปรแกรมพวกนี้นะครับโดยปกติเราควรจะดักจํานวนอาร์กิวเมนต์ที่เข้ามานะครับอะไรจะเกิดขึ้นหากผมพิมพ์แบบนี้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยผ่านค่าเข้าไปแค่ตัวเดียวเองเลข5หรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตรงนี้แบบเออรเอร์เลยนะครับขึ้นมานะฮะเพราะว่าโปรแกรมเรานะครับพยายามเข้าถึงอาร์กิวเมนต์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่2เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีมันก็เลยเป็นเออรเอร์เพราะฉะนั้นตอนที่เราเขียนโค้ดแบบนี้ สิ่งที่เราควรจะดักนะครับเราก็คือดักว่าถ้าตัว a r g u m e n t ของเรานะครับแล้วก็ตัว length นะครับก็คือเป็นตัวนับว่าผ่านค่าเข้ามากี่ตัวถ้าสมมุติบอกว่าผ่านค่าเข้ามา2ตัวเนี่ยเราถึงจะทํางานคําสั่งพวกนี้นะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยผมเลื่อนบล็อกนี้เข้ามาแล้วกด c t r l k control d อ่าให้ format ดูสวยๆหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับผมก็บอกว่า else ใส่เป็น message นะครับ บอกว่าตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือพิมพ์ตัวโค้ดนะครับอย่างเช่น demo cmd line แล้วก็ผ่านค่าตัวเลขเข้ามา2ตัวสมมุติผมบอกว่าเป็น number 1 number 2แบบนี้นะครับหรือว่าจะเขียนเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้นะครับ example นะครับแบบนี้นะฮะ เพื่อที่จะบอกให้ผู้ใช้รู้ว่าตรงนี้นะครับของเราเนี่ยมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับอันนี้แบบคร่าวๆนะฮะอ่าคันนี้นะครับสมมุติว่าผมเข้ามาตรงนี้อ่เดี๋ยวนอยูิตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมผ่านค่าเข้ามาแค่ตัวเดียวดูนะฮะสั่งรันเห็นไหมครับคันนี้โปรแกรมเราไม่ได้เออเลยนะครับมันก็จะโชว์เมสเซจตรงนี้ออกมาว่าวิธีการใช้งานเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าเราจะมารันผ่านคอมมานด์พร้อมตรงนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้เนี่ยผมบอกว่ารันเหมือนเดิมนะครับผ่านค่าเข้าไปตัวเดียวจาก Command ์พรอมเห็นไหมครับมันก็จะโชว์แบบนี้นะแต่ถ้าเราผ่านค่าเข้าไป2ตัวนะครับแบบนี้ทุกอย่างก็โอเคนะนั้นอันนี้คือวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจากตัว c o m m a n d l i n e Argument เนั่นเองนะครับโดยที่ Command l i n e a r g u m กิ t เมพวกนี้นะครับเราจะมีกี่ตัวก็ได้นะครับใส่เข้าไปได้เลยนะฮะ อาละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ